สวัสดีครับแล้วเราก็กลับมาพบกันเรียนศิลปะกับครูติ๊กศิลปะแบบง่ายๆลงสีแบบง่ายๆให้ดูดีนะครับวันนี้ก็มาในหัวข้อหรือคอนเซปต์ของท้ายปีก่อนที่เราจะไปเฉลิมฉลองปีใหม่เราก็จะผ่านเทศกาลคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสเราก็เลยเอาซานต้ามาฝากเราไม่ได้ลงสีกันนานละช่วงนี้เราก็กลับมาลองลงสีตัวการ์ตูนแบบง่ายๆใช้สีแบบไม่ซับซ้อนสีที่ใช้ก็จะเป็นสีที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับซานต้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยสีแดงสีเหลืองสีดำสีขาวอยู่ประมาณนี้แค่นี้ประมาณนี้แล้วก็สีบนใบหน้าเราจัดเซตสีมันออกมาให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำสีจากข้างบนลงมานะครับเอาเป็นหมวกก่อนแล้วกันนะครับก็ใช้สีแดงอมส้มๆหน่อยนะครับเป็นตัวแรกนะครับวิธีการระบายสีก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้ทิศทางใดนะจะวนหมุนหรือ45องศาหรือจะเป็นแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยครับเพียงแต่ว่าอย่าให้มันเลยเส้นที่เรากำหนดไว้นะเพราะถ้าเลยมันแล้วมันจะแก้ไขยากโดยเฉพาะมันเป็นสีไม้นี่ยังลบบางทีก็ลบสีออกไม่หมดนะฮะทาลงไปก่อนนะครับลงไปเบาๆให้สีมันสม่ำเสมอหมุนเคลียร์อะไรมันให้มันสีมันได้นะครับหลังจากที่พอเราได้สีแดงแล้วนะเราก็หาสีที่มันเข้มกว่านะเดี๋ยวลองดูตรงนี้สีมันใกล้กันมากสีที่มีขายท้องตลาดปัจจุบันนี้ก็จะมีเยอะนะมีหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อที่เด่นๆก็จะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อนะครับเราลองเช็คที่คุณภาพของสีก็เวลาเราทาแล้วสีออกมากดลงไปแล้วนิ่มผสมกันได้อะไรพวกนี้ก็น่าจะโอเคแหละครับแล้วก็ไล่เฉดสีกำหนดทิศทางของแสงและสีนะฮะทิศทางของแสงว่าลงมาตรงจุดไหนส่วนใหญ่ถ้าเป็นการ์ตูนเลยพวกนี้เราก็เอาสีที่มันสดกระดาษที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นกระดาษไซส์ A4 นะฮะกระดาษที่ใช้พิมพ์เอกสารทั่วไปเพราะว่าเนื้อกระดาษเขาจะเนียนนะฮะหนาประมาณของคุณติ๊กก็จะใช้ประมาณ70แกรมนะไม่หนามากแต่ก็จะมีบางยี่ห้อที่กระดาษเขาดีมากอันนั้นก็จะแพงหน่อยถ้าใครชอบก็เลือกใช้ได้ทาไปเรื่อยๆครับแล้วก็เริ่มค่อยๆเน้นลองเอาสีชมพูนะฮะสีชมพูมาทาบนสีแดงที่มันโดนแสงก็จะได้สีออกมานวลๆหน่อยเสร็จแล้วที่ก็จะใช้สีแดงที่มันเข้มนะฮะมีน้ำตาลผสมผสมก็จะออกมาเป็นแดงแต่ถ้าในกรณีที่เราเขียนแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังน้ำหนักมันยังไม่พอหรืออยากจะให้มันเข้มขึ้นไปอีกแล้วมันหาเบอร์ไม่ได้แล้วเพราะเราซื้อมามีอยู่นิดเดียวสีมันจะมีไม่ครบก็ลองใช้สีดำนะฮะสีดำมาผสมเข้าไปเบาๆเขาไม่ต้องแรงไม่ต้องกดอย่าไปกดให้เป็นเส้นนะฮะวนๆให้มันมีวนไปแรกๆมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนแยกกันเหมือนมันแยกกันระหว่างสีที่เราลงไปแล้วกับสีที่เราไปลงใหม่สีเข้มติดดำเนี่ยมันก็จะดูกระด้างยังไม่ต้องตกใจครับเราก็เอาสีเดิมนะสีแดงหรือสีแดงเข้มอมน้ำตาลนะเอามาวนเลือกใช้สีใดก็ได้พอมันนำมาวนมันก็จะผสมกันในกรณีนี้ก็คือเหมือนมันก็คือสีที่มีขายอยู่ในท้องตลาดว่าทำไมสีเกตที่มันค่อนข้างจะดีกว่ามันผสมกันได้ดีแต่บางยี่ห้อเนี่ยมันจะมีแป้งเยอะพอเวลาผสมกันแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยอมเข้าหากันสีมันจะไม่ปนกันมันก็
็จะมีอยู่ไม่อีกกี่ห้อนะครับที่ใช้ถ้าเราต้องการความสว่างของหมวกเราอาจจะใช้สีเหลืองนะมันเป็นตัวที่ผสมลงไปบนแดงนะมันแล้วก็ตามด้วยแดงอีกที่แดงส้มอ่ะมันก็จะทำให้สว่างได้เหมือนกันนะพอเราได้หมวกแล้วก็ไปที่เขาเรียกอะไรเนี่ยตุ่มของหมวกนะเราก็กันเอาไว้ว่าเราต้องการพอดีกระดานเป็นพื้นสีขาวแล้วเราก็ไม่ต้องไประบายสีขาวแล้วเราก็มาเก็บแสงเงาข้างล่างที่มันเป็นเงาของมันแทนทีนี้ในนี้เราก็ใช้สีเทาแต่พอเทาอย่างเดียวมันจะดูกระด้างไปเราก็เลยเอาสีม่วงอ่อนนะสีม่วงอ่อนมาเป็นตัวผสมพอผสมกันแล้วมันก็จะทำให้ดูสบายตามากขึ้นส่วนตรงที่มัน อยู่ใต้สุดมันก็จะมีเทาเข้มขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่งแล้วก็มาใช้แทนได้หรือในกรณีเดิมก็คือถ้าเราไม่มีเทาเดียวเราก็ใช้สีดำแต่ถ้าบางคนไม่มีเทาเลยก็ใช้สีดำกับสีขาวนะมาผสมก็จะใช้เวลาในการทำมากกว่าเดิมนิดหน่อยนะฮะแต่ก็จะทำได้พอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วก็มาที่หมวกก็เหมือนเดิมครับเราก็ดูว่าตรงไหนที่มันเป็นสีที่โดนแสงกับไม่โดนนะเราก็กันเอาไว้แล้วเราก็เริ่มทาเบาๆตรงที่มันโดนแสงเราก็ปล่อยให้มันเป็นขาวเนี่ยเพราะสีขาวเราจะไม่ใช้แต่ไม่ได้หมายความว่าสีขาวจะใช้ไม่ได้นะฮะใช้ได้ครับผมจะทำให้ดูถ้าเราสีขาวเข้ามามันก็จะยิ่งทำให้มันเนียนขึ้นเนี่ยเนียนขึ้นมันก็จะซอฟกันได้ดีกว่าเสร็จแล้วก็ไปหาสีม่วงนะก็มาวนมันก็จะดูนุ่มตาสบายตามากขึ้นนะครับซันต้านี้เราก็เอาไว้ใช้ตอนช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ลองมาเก็บเทาเข้มมันเข้มไม่พอก็อย่างเดิมฮะที่ว่าใช้สีดำระบายเบาๆเพราะสีดำเนี่ยมันเป็นค่าสีที่หนักมากแล้วก็ใช้สีเทาเดิมมาเก็บมันก็จะได้ระยะที่ลึกเข้าไปอีกพอด้านนี้เสร็จก่อนที่เราจะมาลงเข่าหรือหนวดคิ้วของซันต้าเราไปลงที่หน้ากันเลยดีกว่านะฮะสีที่หน้าก็จะมีสีครีมสีไข่ไก่นะระบายให้มันเนียนๆวันนี้มาระบายสีก็เลยไม่ได้สอนว่าซันต้าก็ถ้าใครอยากว่าซันต้าก็ลองกลับไปดูคลิปเก่าๆก็ได้นะครับซันต้าก็จะมีหลายแบบหลายเวอร์ชันถ้าหาแบบยากหรือหาไม่ได้ก็ลองเข้าไปที่ Google ก็ได้ครับแล้วพิมพ์หาซันต้าก็จะออกมาให้เราเลือกต้องใช้สีขาวเข้ามาปนสีบางยี่ห้อนี้ก็ทำสีครีมออกมาได้สวยนะครับแต่คุณสมบัติเขาก็จะแข็งๆอย่างยี่ห้อที่ใช้อยู่อันเนี้ยจะค่อนข้างแข็งนิดนึงแต่ก็สามารถเอามาผสมได้กับสีที่มัน
มันนุ่มกว่าผสมกันได้อยู่เสร็จแล้วก็จะใช้ชมพูนะฮะชมพูเข้ามาเก็บใต้หมวกตามด้วยม่วงมันก็จะคล้ายๆเป็นเงาอยู่ใต้หมวกได้นะแล้วก็ชมพูมาทำแก้มซันต้าวนๆก็ได้ฮะวนส้มผสมหน่อยเสร็จแล้วก็เอาสีครีมตัวเดิมสีครีมก็จะเป็นสีตั้งต้นของเนื้อนะฮะก็มาทาทับเก็บแสงเงาใต้คิ้วด้วยสีม่วงแล้วก็เอาสีม่วงทำเงาใต้คิ้วเลยตามไปด้วยเทาเบาๆถ้าเผลอลงหนักไปก็เอาสีขาวเข้ามาช่วยมันก็จะทำให้เนียนขึ้นนี้มาจมูกทาสีเดิมทาด้วยชมพูแล้วก็แดงส้มนิดหนึ่งแล้วก็เก็บสีเดิมจมูกก็จะเด่นทีนี้ก็มาที่เงาของเขาของหูก่อนลืมลงสีตามด้วยชมพูถ้าใช้แดงส้มมันจะหนักขึ้นไปใช้ชมพูแล้วก็เอาสีเดิมมาหมุนมันก็จะทำให้เบาทีนี้ก็เก็บเงาของหนวดเข่าถ้าพื้นที่กว้างๆเรากดมันก็จะสีมันก็จะกระด้างเพราะฉะนั้นห้ามกดให้ระบายเบาๆให้มันกลืนไปกับเนื้อกระดาษจนใต้หนวดก็เก็บมีเงาของหนวดบังลงมาเสร็จแล้วก็เอาเทาเทามันจะมีเทาอมเหลืองๆกับเทาอมฟ้าๆนะตามด้วยสีม่วงสีม่วงมันจะทำให้เบาไม่กระด้างมากใช้เป็นสีของบรรยากาศได้สีขาวมาเก็บตรงหนวดหน่อยให้มันเนียนนะฮะถ้าไม่มีสีขาวก็ไม่ต้องโอเคได้ตรงนี้แล้วทีนี้ก็มาที่เสื้อซันต้าเสื้อซันต้าเราก็ใช้แดงอบส้มลงแรกๆสีมันจะติดไม่ค่อยดีนะฮะค่อยรอบที่2ทับไปอีกทีก็ค่อยกดมันถ้าสีที่เอามากดเนี่ยถ้ามันเหลายาวๆเนี่ยแล้วถ้าเรากลัวมันหักเราก็ตั้งสีขึ้นเนี่ยมันก็จะลดแรงกดทำให้หักยากขึ้นอีกนิดนึงแต่ตอนสายที่นี่คุณติ๊กก็จะใช้นิ้วกดลงมาที่ต่ำเพียงนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะให้น้ำหนักมันลงไปที่กระดาษได้ดี
จะไปเรื่อยนะตอนนี้ลงแนวนอนบ้างวนบ้างหมุนบ้างอะไรเงี้ยพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยเก็บด้วยสีที่เข้มขึ้นกดลงไปอีกสีมันก็จะเนียนขึ้นนะตามด้วยแดงอมน้ำตาลหนักยังไม่ดีก็ใช้สีดำเพราะมันเป็นตัวผสมด้วยแดงสมุนนะเทคนิคที่ใช้นี่จะให้มีความซับซ้อนน้อยที่สุดนะเพื่อที่จะให้น้องๆเอาไปฝึกใช้เงาใต้เข่าเนี่ยให้เราเอาสีดำนิดนึงนะฮะเพื่อให้มันต่างไปกับเขาเสร็จแล้วก็เอาใช้แดงมาผสมอีกทีหนึ่งมันจะได้กลืนไปกับตัวเสื้อใช้ดำตรงระหว่างแขนเสื้อรอยต่อของเสื้อหน่อยก็ได้แล้วก็มาฝั่งนี้ด้วยแดงเข้มแล้วก็เก็บเงาด้วยสีดำเบาๆฮะใต้เข่าเก็บไปเลยทีเดียวได้ฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ตีแดงตัวเดิมเนี่ยมาผสมสุดตรงพุงนี้ให้โดนแสงแล้วก็มองทับอีกทีสีมันก็จะเนียนขึ้นนะทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จจากตรงนี้เราก็มาดูที่แขนวันด้วยขาวได้เท่าเท่าฟ้าครับพอมาได้ตรงนี้ก็มาดูที่กางเกงก่อนที่เราจะไปเข็มขัดแล้วก็ใช้แดงน้ำส้มตัวเดิมถ้าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆ นะฮะที่ใช้สีแล้วระบายไม่ถนัดก็ให้หมุนกระดาษนะครับหมุนกระดาษไปมามันจะได้รับจังหวะของมือได้ดีขึ้นแต่พอดีคุติกสาธิตก็เลยต้องให้มันอยู่กับที่ฮะดังนั้นเราก็จะบิดตัวแทนพอบิดตัวไปบิดมามันก็จะเมื่อยเอวแต่ถ้าอย่างนี้เราก็ผ้ามันก็จะออกมาสวยตามด้วยแดงเบอร์หนึ่งนะแดงเข้มกว่าแต่ถ้าเราซื้อสีที่มันมีแค่12สีเนี่ยมันจะมีแค่แดงเดียวปัจจุบันมันก็มีให้เลือกตั้งแต่16สี12สี20สี18สีอะไรพวกนี้มีจนถึงเดี๋ยวนี้มาเป็น70สีแล้วเป็น100สีแล้ว120สีก็ให้เลือกใช้มีให้อยู่หลายยี่ห้อ
บางยี่ห้อก็แป้งเยอะก็เลือกพิจารณาดูนะแป้งเยอะมันก็ไม่คุ้มหรอกครับพอเรามาใช้จริงๆภาพมันจะนวลไปหมดแล้วก็ไม่คมชัดถ้าภาพที่ดินสอที่เขาใช้ผสมเนี่ยแป้งน้อยเนี่ยใช้ตัวสีเยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ภาพมันสวยทีนี้เราก็มาผสมดำใต้ผ้าแล้วก็ใส่เงากันไว้ให้ที่พุงโดนเงาด้วยแล้วก็บุนเงาทาพับไปแล้วก็เดี๋ยวไปเอาแดงตัวเดิมนะครับมาหมุนสีมันก็จะออกมาเนียนหมุนระบายนะสีมันจะเนียนขึ้นช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงสีไม้กูติก็จะหนีไปเล่นสีอะคริลิกสีอะไรพวกนี้ทำงานอยู่ไม่ค่อยได้ใช้สมเข้าไปดูความน้ำหนักมันถ้ายังไม่พอเราก็ใส่ดำเข้าไปถ้าดำไม่มีก็ใช้สีตาลก็ได้นะครับแต่สีดำมันน่าจะเป็นสีหลักที่เขาให้มาอยู่แล้วพอเสร็จตรงนี้ก็ไปที่เข็มขัดก่อนละกันหัวเข็มขัดก่อนเพราะว่ามันเป็นสีที่อ่อนกว่าลงเหลืองเบาๆตามไปด้วยสีเขียวเยลโลโอ๊คเนี่ยแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่โดนแสงสะท้อนอะไรพวกเนี้ยก็เว้นไม่ต้องไปทับตามด้วยสีโอ๊คที่เข้มกว่าเดิมอีกนิดนึงใช้สีส้มเหลืองเข้ามาผสมได้แล้วก็เข็มขัดดำที่รองเท้าทีนี้เซนต้าเนี่ยมันจะมีถุงมือ2สีนะบางตัวเขาเขียนมาถุงมือก็เป็นสีขาวนะแต่บางตัวเขียนมาก็จะเป็นสีดำเป็นถุงมือดำก็เลือกใช้เอานะแต่วันนี้ติ๊กจะใช้ถุงมือสีดำสีดำทาถุงมือดำดีแบบที่เลือกมาดูนี่เขาใช้ถุงมือดำแล้วก็เลยลองดำดูThank you.
้องกดก็ตั้งดินสอขึ้นหนักมันก็จะลงได้ไม่ทำให้สีหักฝั่งนี้จะยากกว่าเพราะว่านิ้วเขากำจะดูยากกว่านิดนึงในกรณีนี้ก็ลงนิ้วให้สีไม่ต้องดำสนิทเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ไปเก็บใต้มือให้มันเข้มโดยการกดสีลงไปนะฮะก็ใช้สีเบ่งนิ้วก็จะช่วยได้เสร็จกลับมาทำผ้าสำลีตรงชายซันต้านะดำเลยกลับมาใช้สีเทาหมุนดามด้วยสีม่วงอ่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บด้วยขาวให้มันนุ่มๆทาปากด้วยสีแดงอกส้มแล้วก็เหลือถุงถึงลูกโป่งน่าจะเป็นถุงของขวัญถ้าถูยิ่งถูนานสีก็จะยิ่งเรียบนะฮะติ๊กสาธิตคราวนี้ก็จะไม่ได้ใช้ถูให้นานมากเพราะมันจะกินเวลาเยอะเราก็จะให้แค่พอเรียบเดี๋ยวเราจะใช้สีแดงเข้มขึ้นมาทำเงาใต้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะผสมด้วยดำเพิ่มน้ำหนักของสีมันเข้าไปเบาๆฮะตรงนี้จะวนก็ได้จะหมุนก็ได้นะฮะหรือว่าจะทาเฉียงก็ได้ให้เบาๆให้ข้างบนมันรับแสงส่วนอันนี้เป็นเงาผสมได้แดงเข้มเก็บลายสีขาวออกก็จะประมาณนี้วันนี้ไม่ได้ลงแสงเงาที่อยู่ที่พื้นเพราะว่าซานต้าเขากระโดดหรือลอยตัวอยู่นะฮะลอยตัวอยู่ก็เลยไม่มีเงาแต่ถ้าจะมีเงาก็น่าจะเป็นเงาที่อยู่ข้างล่างแบบนี้แล้วก็เก็บประมาณนี้นะครับลองเก็บตรงนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยถ้ายาวๆเรามาแล้วยาวๆแบบนี้ก็ให้ตั้งดินสอขึ้นก็
็คงไม่มีอะไรละสำหรับซันต้าซึ่งเอาไปใช้ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะหรือเอาไปตกแต่งระบายตกแต่งหรือว่าทำเอาไปใช้วันนี้ก็มาสาธิตการระบายสีตัวซันต้าแบบง่ายๆให้กับน้องๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์ให้กับผมหน่อยแล้วก็ช่วยกดแชร์ไปให้คนที่เขาน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วถ้าชอบรักกันชอบกันก็ช่วยกดติดตามนะฮะเพื่อที่จะไปแจ้งเตือนในครั้งต่อไปว่าคลิปมาแล้วมีคลิปอะไรต่อไปติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ